นับสนุนโดยน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรตราซานทิปโกสุขภาพดีวิถีไทยวิถีพุทธสวัสดีค่ะมาติดตามทันข่าวทันธรรมกับดิฉันนภวรรณ กิจเกษมสุขค่ะศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดสายด่วน1880เพื่อที่จะรับบริจาคสิ่งของช่วยผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมนายพานุอุทัยรัตน์เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้กล่าวว่าขณะนี้ทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เปิดการรับบริจาคน้ำข้าวสารอาหารกระป๋องและอาหารแห้งเพื่อรวมน้ำใจช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภาวะอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทางสายด่วนคลายทุกข์1880โดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จะเป็นจุดที่รับบริจาคและจะมอบให้กับทางผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยไปแจกจ่ายและเปิดช่องทางสถานีวิทยุต่างๆหรือการสื่อสารการใช้โทรศัพท์เพื่อที่จะได้ทราบถึงความเดือดร้อนของประชาชนนอกจากนี้ยังได้พูดคุยกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดนายกเทศมนตรีนครยะลาเมืองปัตตานีและเมืองนราธิวาสเร่งให้การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาภาวะอุทกภัยโดยเร่งด่วนพร้อมวางแผนป้องกันในระยะยาวต่อไปค่ะสำหรับคราวนี้นะคะสามเณรเอกชัยเมรีจะมีข้อคิดดีๆอย่างไรไปรับฟังจากสามเณรกล่าวนมัสการค่ะเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านอานิสงส์แห่งบุญทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นแก่ผู้กระทำเพราะว่าผู้กระทำคือบุคคลผู้ที่มีคุณแก่บุคคลอื่นและการให้ความช่วยเหลือบุคคลอื่นถือว่าเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาและน่าสรรเสริญเจริญธรรมค่ะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณข้อคิดดีๆจากสามเณรเอกชัยเมรีนะคะและทันข่าวทันธรรมของเราได้หมดเวลาลงแล้วกลับมาติดตามทันข่าวทันธรรมได้ใหม่ในช่วงหน้าค่ะสนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์026757134